เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสนะคะเดินเข้ามาเป็นเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับขวามือก็จะเป็นห้องอาหารนี่ห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะโรงแรมนี้เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่มีอาหารเช้าด้วยนะคะสถานที่ดีมากอาหารเช้าก็มีพอสมควรอร่อยนะขึ้นไปดูห้องพักกันนะวันนี้พักที่ชั้น3ถึงแล้วนะคะพักที่ห้อง311โรงแรมนี้จัดว่าสะอาดมากนะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ดีมากแทบจะเหมือนโรงแรมเลยอะค่ะระบบการจัดการการบริการทุกอย่างเขาก็บริการเราเทียบเท่ากับโรงแรมนะระบบความปลอดภัยเห็นไหมคีย์การ์ดเขาก็มีให้เรา2ใบตามมาตรฐานเนี่ยค่ะของที่เนี่ยจะมีห้อง2ขนาดนะขนาดแรกจะเป็น37ตารางเมตรวันนี้ที่เราพักจะเป็น42ตารางเมตรนะเปิดเข้ามานี่เลยค่ะก็จะมีเครื่องซักผ้าซิงค์ล้างจานไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่นี่ค่ะโต๊ะทานอาหารโซฟารับแขกโทรทัศน์โอ้โหมันมากมายเตียง3ฟุตครึ่ง1เตียงเตียงขนาดคิงไซส์1เตียงทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เนี่ยค่ะ42ตารางเมตรคุ้มค่ามากๆในตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีตู้เซฟให้มีไดเป่าผมนะคะอันนี้เป็นไดเป่าผมเขามีให้เราสะดวกสบายทุกอย่างอะค่ะที่นี่ราคาก็ไม่แพงด้วยเมื่อคืนเราจ่ายให้กับ Agoda ไป 1,379 บาทสำหรับห้องนี้นะห้องนี้มันก็อยู่ในตัวอำเภอศรีราชาเลยอะค่ะถ้าใครมาเที่ยวอย่างเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะแล้วเราก็ออกมาพักที่นี่ระยะทางจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันขับมาแป๊บเดียวน่าจะประมาณ6กิโลประมาณเนี้ยค่ะนิดเดียวสามารถมาพักได้เป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่ดีมากอันนี้ห้องน้ำนะเอาอันนี้เราใช้งานแล้วเนาะนอนคืนนึงแหละเปิดเข้ามามันก็จะมีอ่างอาบน้ำห้องน้ำแยกส่วนนะคะแห้งเปียกฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นเครื่องใช้สบู่ยาสระผมครีมนวดผมหมวกอาบน้ำคุมผมอาบน้ำมีครบค่ะสายฉีดชำระที่นี่มีค่ะห้องใหม่ค่ะใหม่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทันสมัยก็ขอชมอะค่ะว่าดีเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสที่ดีมากมีความหรูด้วยนะความหรูมีความทันสมัยมีบริการดีค่ะใครผ่านมาแนะนำนะคะใครมีลูกมาด้วยห้องนี้สบายๆเลยข้ามสะพานมาเลยอืมค่ะ42ตารางเมตรเนาะออกจากเขาเขียวครับข้ามสะพาน